ใครโรงพยาบาลให้แม่ฉีดวัคซีนโควิดก่อนคลอดผลปรากฏเด็กคลอดแล้วตายรายที่สองตามมาครับยังไม่ได้เกิดเลยแต่ก็ต้องตายซะก่อนสงสัยนะครับว่าติดโควิดนะหรือเปล่านะไปติดจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่าภาพที่ปรากฏอยู่นี้อยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นชาวบ้านชื่อคุณพัชรพรพุทธรักษานะครับอยู่ที่อำเภอชาดุมานจังหวัดอำนาจเจริญครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณแม่เขาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับหลังจากว่าคุณแม่คนนี้เขาอุ้มท้องมา9เดือนแล้วก็ไปทำคลอดที่โรงพยาบาลอำเภอชานุมานก่อนที่จะทำคลอดนะครับคุณหมอบอกว่าต้องฉีดวัคซีนซะก่อนด้วยงั้นนะเอ้าคุณแม่นะครับก็ต้องปฏิบัติตามก็ต้องฉีดพอฉีดไปแล้วปรากฏว่าคลอดลูกครับลูกออกมาแล้วก็ตายเลยครับยังไม่ได้ทันลืมตาดูโรคเลยแล้วก็หมอลงความเห็นบอกว่าโรคพันคอลูกว่าอย่างนั้นแต่คุณแม่สงสัยนะครับว่าดิฉันนี่นะฝากท้องตั้งแต่1เดือนจนกระทั่ง9เดือนที่โรงพยาบาลชานุมานนะครับนี่พยาบาลพดุงครรภ์ก็บอกตลอดนะครับว่าลูกปกติทุกอย่างแต่วันนี้เสียชีวิตไปนะครับไม่ได้ดูโรคภายนอกแม้แต่วินาทีเดียวสงสัยเกิดจากวัคซีนหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าอย่างนั้นก็คือว่าร้องกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าใครนะครับที่บอกว่าจะต้องปฏิบัติตามช่วยเหลือนะครับทำยังไงบ้างก็หาทางเยียวยาช่วยเหลือเดี๋ยวเพราะว่าการสูญเสียลูกหนึ่งคนนั้นมันไม่มีอะไรที่มันทดแทนได้ว่างั้นนะใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะวัคซีนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะแต่เราก็ยังรณรงค์ให้ฉีดกันอยู่ก็เพราะว่าตัวเลขของวัคซีนแล้วก็ตัวเลขของคนที่ติดเชื้อโควิดนี่ก็แข่งกันมาเลยนะจะเห็นว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตลดลงเรื่อยๆนะคะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม